สวัสดีครับคลิปนี้นะครับคลิปนี้มาแนะนำนะครับการเซฟเสียงลงมัลติแพดคอนโทรลนะครับวิธีเซฟเสียงพวกสเนพวกเสียงอิฟเฟกต์ต่างๆนะครับลงเนาะวิธีทำสิเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมเฮ็ดให้เบิ่งได้แล้วกันนะครับอันดับแรกนะครับรุ่นอันพวกตระกูลเอสนี่ครับพวก770นะครับ950 770 750เฮ็ดคือกันนะครับก็เข้าไปตรงฟังก์ชันนะครับมันสิมีคำว่า Multipad Control นะครับเมนู2นะครับ Multipad Control กดเข้าไปนะครับอันนี้คือที่มันมีนี่คือที่มันค้างอยู่ในนี้นะครับคือที่มันค้างเสียงนี่ครับที่มันมีอยู่แล้วนะครับสิสร้างใหม่นะครับนี่กด New Bank ไปเลยครับกด New Bank มันก็สิว่างเปล่านะครับอันนี้ต่อไปนะครับคือเลือกเสียงครับอันนี้เสียงเสียงยังลงนะครับเสียงอิฟเฟกต์เสียงกองพวกนี้ครับเดี๋ยวผมเอากองลงให้เบิ่งนะครับผมเอาเสียงสเนียใช่ละเสียงสเนียตัวนี้นะครับนี่ครับสเนียตัวนี้ล่ะสเนียกับใช้หน้านะครับกดพร้อมกันนะครับวันนี้ผมอันเล่นมือเดียววันนี้มือนึงถือกล้องอันนี้ผมจะเอาเสียงพยายามขอให้มันได้เนาะเอาสุดอื่นแล้วกันมันของ่ายสุดนี้มันไกลกันพวดครับใช่ละนี่ครับนี่ผมสิขอแบบนี้พร้อมกันนะครับก็คือกดเลขนี่ครับนี่ครับมันสิขึ้นเป็นสัญญาณไฟแบบนี้นะครับกดตอนใดก็ได้ครับกดตอนใดก็ได้กดไปเลยนะครับได้แล้วครับสต็อปนะครับนี่มันสิมาแค่สเนียกับแชร์นี่แหละครับนี่ครับอันที่เขากดนะบัดนี้แล้วบัดนี้พวกนี้ก็เอาเสียงอิฟเฟกต์เสียงยังก็ได้ครับแล้วแต่ผู้มากเนาะผมก็สิเอาอิฟเฟกต์นี่ใส่ให้เบิ่งครับพวกอิฟเฟกต์ผมตัวนี้ล่ะน่าสิเป็นตัวนี้แหละผมก็บ่ได้เคยเข้าไปเพื่อครับซาวอิฟเฟกต์นะครับช็อตกันเสียงปืนนะครับอีกชั้นอะไรเอาเสียงปืนตัวนี้แหละครับเขากดเล็กกดเลยครับอันนี้เอายาวสำเร็จก็ได้ครับเลือกเต็มพวกมันผมเอาสำนี่แล้วกดสต็อปไปนะครับมาแล้วครับอันนี้โอเคกดสต็อปวิธีครับอันนี้เสียงมันบ่ดังนะครับอันนี้เวลาไปเล่นกับจังหวะนี่คือจังหวะมันสีดังท่วมนะครับมันสิถ่วมเสียงอันนี้ต่อให้เฮาหมุนอันหมุนตรงนี้สุดก็ยังบ่ซ้ําจังหวะคือเก่านะครับนี่ครับเบากว่าจังหวะหลายนะครับวิธีก็คือเลื่อนมาหน้า edit นี่ครับเห็นบ่ครับเลื่อนแถบมา edit นะครับใหม่ๆเลยครับนี่มันสิขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือความดังของตัวแรกนี่เป็นตัวแรกนี่เป็นของใช้หน้านะครับเลื่อนมาครับกหมุนนะครับเป็น127นะครับเอาดังเนื้อเตรียมมากๆเนาะกดก็ยังค่อยคือเก่าครับบาทก็คือท่านสิเห็นตรงนี้เนาะครับนี่มันสิเขียนว่าฟินเตอร์ไฟเตอร์ไปซังนะครับนี่ครับกดตัวเฮดนี่ครับแล้วก็กดออนนี่ครับคือเปิดทั้งหมดนะครับกดแล้วก็ให้มันขึ้นเครื่องไม้ถูกทั้งหมดนะครับกด exit ออกมันจะโชว์หน้านี้ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับคำว่าวอลลุ่มนะครับเลื่อนขึ้นมาครับเลื่อนขึ้นมาแล้วก็เลื่อนตรงสีเหลืองๆนะครับเลื่อนมาใส่มงเลข70นะครับนี่คือความดังซองตัวนี้ก็สุดแล้วยังบ่ดังบัดนี้คือเสียวซองตัวนี้ขึ้นดังขึ้นอีกครับความดังรวมๆทั้งหมดของมันคือ70แล้วก็หมุนขึ้นเลยครับบัดหมุนขึ้นเท่าใดก็เรียกเตียงผู้มากนะครับ107ก็ได้ดังแล้วครับบัดนี้สังเกตได้ครับมันจะดังกว่าจังหวะแล้วนะครับถ้ามากแล้วก็กดเซฟนะครับเซฟ USB ก็ได้เซฟในเครื่องก็ได้นะครับตั้งชื่อให้มันนะครับโอเคไปเลยนะครับโอ
โอเคเรียบร้อยแล้วครับบัตรแค่นี้นะครับทุกปุ่มนะครับคิดคือกันเบิดเลยนะครับแล้วก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่บางเครื่องนี่มันจะไม่มีแซมเสียงเอฟเฟกต์มาให้นะครับสำหรับบางเครื่องเนาะผมก็เอาไฟเวฟนี่มาใส่เอาในมัลติแพดนี่เนาะครับก็คือผมทำแบบนี้ของผมนะผมกดอันตรงนี่ปึ๊บแล้วมันจะขึ้นคำว่า audio light นะครับกดเข้าไป audio light นะครับโอเคนะครับตัวแรกนี่กดเข้าไปนะครับนี่เสียงพวกนี้ที่ผมตัดเรียบร้อยแล้วผมตัดเรียบร้อยแล้วแปลงเป็นไฟเวฟนะครับตัวนี้เป็นไฟเวฟผมก็สีกดครับกดเข้าไปเลยตรงนี้แล้วกดอีกเซตออกนะครับมันจะอยู่หน้านี้แล้วนี่เข้าแล้วครับนี่เป็นเสียงบั้งไฟนะครับสำหรับเครื่องที่บ่มีแซมนะครับผมไปโหลดน้ำ YouTube น้ำยังเลยมาตัดเอาตัดแล้วก็แปลงเป็นไฟล์เวฟผ่านโปรแกรม FL Studio ผมแล้วก็เอาโปรแกรม GoWave ตัดคลื่นที่มันดีเลย์นะออกนะครับปุ่มที่2เฮ็ดคือกันครับอันนี้ผมตัดมาเรียบร้อยแล้วเนาะเวฟตัว1ก็คือยังกดแล้วเป็นเสียงเอฟเฟคตลกนะครับพวกนี้ก็คือเห็ดให้มันดังเห็ดให้มันยังเรียบร้อยในคอมครับเพราะว่าในนี้มันสิเร่งบ่ได้นะครับที่3นี่ผมก็สิเอาตัวใดล่ะเอาเลข15อย่างนั้นกดเลข15กด X10 นะครับโอเคครับตัวที่4ก็คือกันครับ A นี่น่าจะเป็นอะไรเสียงตลกครับพวกนี้เรียบร้อยครับแค่นี้เซฟครับอันนี้เซฟเหมือนเดิมครับมันจะขึ้นแบบนี้ละที่ผมตั้งชื่อไว้เนี่ยอันนี้ก็เขียนนิวแบงกดเซฟไปเลยนะครับเสียงนิดได้ใน USB เท่านั้นด้วยครับถ้าเอา USB ออกก็คือกดบ่ดังครับเสียงเพราะว่าเสียงที่อันที่ผมล็อกใส่นี่เนาะเสียงต้นฉบับมันอยู่ใน USBมันเอาลงเครื่องไม่ได้นะครับมันเอาลงเครื่องไม่ได้พวกอันพวกเพลงพวกคาราโอเกะพวกไฟเวฟอย่างนี้นะครับเสียบ USB มันก็จังติดนะสมมติผมถอด USB ออกนี่เสียงนี่อยู่ใน USB เด้อเนี่ยนิ้วแบงค์นี่ยังๆอยู่ครับนี่เรียนบอกครับมันก็สิหายไปเลยบัดนี้กดบ่ได้นะครับพวกนี้คือกันครับนอกจากว่าเสียบ USB ใส่นะครับเพราะว่าเสียงมันอยู่ใน USB นะครับเห็นไหมครับเสียบ USB เข้าแล้วมาเหมือนเดิมแล้วได้แล้วครับนี่แหละครับคือ audio pad นะครับที่ผมใช้สำรองนะครับคือเอฟเฟคแซมที่มันมานำเครื่องมันนี่พวกนี้บางเครื่องนี่มันบ่มีครับหรือมีแต่ว่าอาจจะไม่ชอบนะครับเอาเสียงข้างนอกที่ว่าเฮาหมักนะครับมาตัดเอาแล้วก็ใส่แบบนี้แหละครับนี่ง่ายๆนะครับลองทำดูนะครับคลิปนี้ก็จบเท่านี้แหละครับเจ็บคอแล้วเนาะขอบคุณครับ